ณวนิยายนิยายรักเรื่องดวงใจมาเฟียบทที่13ตอนนี้นี่ก็ผ่านมา3สัปดาห์แล้วและผมก็รู้สึกไม่ดีเอาซะเลยทำไมกันนะทำไมเขาถึงไม่ตื่นขึ้นมาล่ะการผ่าตัดก็ประสบความสำเร็จดีแต่เขาเองก็กลับไม่ยอมตื่นกินข้าวหน่อยเถอะแม่นั่งตรงข้ามผมพร้อมถาดอาหารวางอยู่บนโต๊ะผมพยักหน้าแล้วยิ้มให้กับเธอเล็กน้อยผมกลับมาที่ห้องโรงพยาบาลของเขาและเขาก็นอนอยู่ที่นั่นเขาดูงดงามเราก็เป็นนางฟ้าเทพบุตรยังไงอย่างนั้นและเขาก็มีต่อสังเล็กๆที่กำลังเติบโตทำให้เขาหล่อมากขึ้นขอโทษครับผมไม่ได้สังเกตว่านิกนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำเขาเดินออกไปผมจึงค่อยๆเดินไปที่เตียงนายรู้ดีว่าฉันรักใบหน้าที่งดงามของนายฉันก็เริ่มเบื่อที่จะมองนายแล้วผมพูดติดตลกด้วยน้ำเสียงเศร้าอย่างชัดเจนได้โปรดเถอะนะที่รักตื่นเถอะฉันคิดถึงนายผมจับมือสีซีดของเขามากุมมือไว้แล้วโน้มตัวลงจูบหน้าผากของเขาผมอยากจะจับเขาเอาไว้ผมคิดถึงวิธีที่เขาจะแนบชิดผมมากขึ้นเมื่อเขานอนหลับซึ่งทำให้ผมนอนหลับยากโดยไม่มีเขาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาผมเดินกลับไปที่ประตูและล็อกมันผมนอนอยู่ข้างๆเขาและการนอนหลับก็เข้าครอบงำผมในทันทีผมต้องการให้เขาอยู่เคียงข้างเพื่อช่วยให้ผมนอนหลับคาร์ลอสคาร์ลอสมีเสียงเล็กๆเรียกผมและผมก็พยายามลืมตาผมลืมตาขึ้นอย่างเกียจคร้านและพบกับใบหน้าที่สวยงามที่สุดและรอยยิ้มสักพักผมก็คิดว่านางฟ้ากำลังยิ้มมาที่ผมแมตตี้แมตตี้ผมผลักเขากลับไปบนเตียงโอ้ยเบาๆเขาขู่ผมจึงรีบถอยกลับอย่างรวดเร็วฉันขอโทษจริงๆนะที่รักผมพูดทั้งน้ำตาผมคิดถึงเสียงของเขาจังเลยให้ตายเถอะผมกลายเป็นคนใจอ่อนระทวยไปแล้วเหรอเนี่ยผมดีใจนะที่คุณสบายดีเขาพูดเบาๆแล้วเอามือแต่หน้าผมแล้วผมก็โน้มตัวลงไปและถอนหายใจแรงๆอย่ากระโดดหน้ากระสุนอีกต่อไปนะผมพูดแล้วเขาก็หัวเราะเบาๆจูบผมสิเขาพูดทั้งน้ำตาแล้วผมก็อดใจไม่ไหวจูบนี้เป็นทุกอย่างที่ผมอยากจะพูดจนหาคำพูดไม่ได้มันช้าและสมบูรณ์แบบอารมณ์มากมายและความหลงไหลที่มีมากเกินไปผมผ่าตัวออกมาช้าๆโดยเอาหน้าผากแนบกับเขาความจริงแล้วผมได้ยินคุณตลอดเวลาเลยนะที่คุณอยู่ที่นี่การได้ยินเสียงคุณการฟังคุณมันเจ็บปวดเพราะว่าผมไม่สามารถพูดอะไรกลับไปได้เลยเขาพึมพำแล้วผมก็ยิ้มโธ่ไม่เป็นไรนะนายกลับมาแล้วลูกแมวน้อยของฉันนั่นทำให้เขาหัวเราะคิกคักทำไมถึงเป็นลูกแมวล่ะเขาถามด้วยรอยยิ้มผมเองก็ยิ้มก็ลูกแมวเนี่ยมันน่ารักไงน่ารักเหมือนนายเลยผมพูดแล้วเขาก็หัวเราะคุณก็หล่อมากเหมือนกันคุณซานเซส
เขาล้อเลียนแล้วผมก็หัวเราะในลำคอฉันต้องบอกนิกก่อนว่านายตื่นแล้วนิกเขาอยู่ที่นี่ทุกวันเลยนะเชื่อดิผมมารู้เขาเป็นนักเล่าเรื่องที่แย่ที่สุดเราทั้งคู่ต่างระเบิดเสียงหัวรอกมาพร้อมกันเวลาผ่านไปณมุมมองของแมตตี้ผมกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของผมแล้วล่ะและผมจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของผมเร็วๆนี้ด้วยผมล่ะเหนื่อยมากเหลือเกินกับการพักผ่อนแต่ว่าคาร์ลอสกลับไม่อยากให้ผมไปทำงานทีเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ทั้งคืนกับผมที่นี่และผมก็เพิ่งจะรู้ว่าผมฝันร้ายมานานมากแล้วฉันรู้ว่าเรามีบางอย่างอยู่ตรงกลางเขาพูดในคืนหนึ่งขณะนอนอยู่ข้างๆผมเขาจะเสียใจเมื่อฉันวางมือเขาผมจับมือเขาแล้วใช้นิ้วไล่ไปตามมันแล้วฟังเบาๆฉันรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามฉันกำลังฝึกอยู่ตอนที่นิกเข้ามาในห้องมองผมด้วยสายตาที่แปลกมากทุกอย่างโอเคไหมผมถามด้วยความรู้สึกไม่สบายใจภายใต้การจ้องมองของเขาไม่รู้ก็บอกมาสิฮะคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะผมทิ้งโลหะแล้วเดินไปหาเขาด้วยท่าทางสงสัยเมื่อไหร่ที่นายวางแผนจะบอกฉันเกี่ยวกับนายแล้วก็เจ้านายเขาส่งเสียงออกมาและทำให้ผมตกใจมันเป็นยังไงบ้างอ่ะฉันได้ยินเขาเรียกนายว่าที่รักตอนที่นายถูกยิงและได้ยินเขาบอกว่านายว่าเขาคิดถึงนายแล้วมันก็ดูน่าไร้สาระชะมัดในตอนที่นายอยู่โรงพยาบาลเขาตะโกนแล้วผมก็ถอนหายใจผมบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้เขาฟังแล้วสีหน้าของเขามันก็ดูสงบลงนี่แกชอบผู้ชายมาโดยตลอดเลยหรอวะในที่สุดนิกเขาก็ถามไม่เว้ยก็แค่กับเขาเท่านั้นแหละฉันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันเพิ่งเกิดขึ้นนิกพยักหน้าเขาเนี่ยทำได้ดีเกินคาดมากเลยนะนี่ฉันไม่ได้ตัดสินแล้วนายเป็นแฟนกันหรือยังอ่ะนิกถามยิ้มแล้วผมก็หน้าแดงผมรู้สึกได้ว่าแก้มของผมกำลังไหม้ฉันน่ะชอบเขาแล้วล่ะเขาเองก็บอกว่าเขาก็ชอบฉันเหมือนกันแต่ว่าอะไรล่ะเขาทำได้แน่นอนนายน่าจะได้เห็นเขาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาตัดบทผมแล้วผมก็หัวเราะเบาๆฉันไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้เราอยู่กันเพื่ออะไรนี่ไม่ต้องกังวลอะไรไปหรอกเว้ยเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องออกมาดีแน่นอนฉันน่ะมั่นใจและฉันก็คิดว่าวิกก็รู้เช่นกันฉันหมายความว่าคงต้องตาบอดเพื่อที่จะไม่เห็นมันด้วยวิธีที่เขาแสดงออกมาความขับข้องใจกับลูกค้าที่ทำพลาดเขาล้อเล่นใส่ผมแล้วก็ใส่หัวพร้อมยิ้มแล้วนายสองคนน่ะฉันหมายถึงว่าทำเสร็จแล้วอ่ะไปถึงขั้นไหนแล้ววะเขาถามแล้วผมก็เดินออกไปอย่างรวดเร็วจนไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน
เฮ้ยไม่เอานะฉันอยากรู้มากกว่านี้ต้องการรายละเอียดเชิงลึกเขาหัวเราะและผมได้ยินเสียงฝีเท้าตามผมมาและผมก็เริ่มวิ่งทำให้เขาหัวเราะหนักขึ้นไงที่รักมาที่ห้องของฉันสักแป๊บได้ไหมข้อความจากคาร์ลอสผมตกใจมากผมไม่ได้ไปที่นั่นเลยตั้งแต่เราเริ่มเป็นมากกว่าเจ้านายและลูกน้องยกเว้นคืนนั้นที่เขาเมาเราพร้อมที่จะย้ายออกไปที่สโมสรแล้วแล้วเขาจะต้องการอะไรล่ะผมตอบพร้อมกับมือที่สั่นและหัวใจที่เต้นระรัวผมกำลังจะไปเจอเขาอีกครั้งแล้วล่ะเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงต่อนั้นโปรดติดตามต่อได้ในตอนหน้ากับนิยายรักเรื่องดวงใจมาเฟียห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการกดไลค์และการกดติดตามเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ